ทีมงานตำรวจและแต่สงขลาครับมาดูภาพเหตุการณ์ตำรวจน้ำสงขลาสถานี2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจน้ำเปิดฉากเปิดปฏิบัติการไล่ล่าจับกลุ่มเรือประมงเวียดนามที่ยังกล้าเข้ามาลักลอบคลาดพิงทะเลในเขตน่านน้ำไทยห่างจากทุ่นไฟปากร่องน้ำสงขลาไปทางทิศตะวันออกประมาณ65ไมล์ทะเลนะครับเขตนี้เจอดีหนียังไงก็หนีไม่รอดครับตำรวจน้ำสงขลาจัดให้เต็มๆตามยุทธวิธีไปดูของจริงสดๆเต็มๆกลางทะเลกันเลยครับทั้งหมดนี้เป็นภาพจริงเสียงจริงของจริงล้วนๆเลยครับไม่มีจัดฉากมีแต่จัดให้เต็มๆกับพวกเรือเวียดนามที่ลุกล้ำน่านน้ำเข้ามาคลาดพิงทะเลในเขตน่านน้ำไทยได้เรือเวียดนาม1ลำลูกเรือ5คนนะครับพากลับเข้าฝั่งยึดเรือส่งลูกเรือดำเนินคดีสภ.เมืองสงขลาเดี๋ยวไปฟังเสียงร้อยตำรวจโทภาสวิทย์
ยันยงเลิศรองสารวัตรทำหน้าที่ทางน้ำสถานีตำรวจน้ำ2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจน้ำที่ร่วมกันจับกุมครั้งนี้เล่าถึงปฏิบัติการจับเรือเวียดนามกันครับการจับกุมนะครับรอบล่าสุดเรือประมงเวียดนามดังกล่าวนะครับกำลังทำการประมงประเภทคาดปิงนะครับอยู่ห่างจากปากร่องสงขลานะครับประมาณ65ไมล์ทะเลนะครับขณะนั้นเรือเจ้าหน้าที่นะครับได้เห็นเรือประมงเวียดนามดังกล่าวทำการลงอยู่จึงได้ให้เรือยางท้องแข็งนะครับหรือว่าที่เรียกว่าเรือลิฟต์นะครับเข้าทำการชาร์จแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาที่กำลังทำการประมงผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับทั้งหมดกี่คนครับลูกเรือประมงลูกเรือประมงรอบนี้ทั้งหมด5คนครับเป็นชาวเวียดนามหมดเลยครับจุดบริเวณที่ทำการประมงตรงบริเวณใกล้อะไรบ้างครับตรงนั้นจะเป็นทะเลอาณาเขตครับก็ถือว่าเป็นราชอาณาจักรไทยเลยครับถือใกล้ฝั่งมากนะครับ65ไมล์ทะเลจากปากร่องสงขลาครับก็ผู้ต้องหานะครับเบื้องต้นให้การยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับตอนนี้ก็ดำเนินการส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสงขลาครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเขตนี้ตำรวจน้ำสงขลาจัดให้แบบสะใจพี่น้องชาวไทยไปเลยครับ